บ้างนะคะข้อที่1นะคะเขียนเองคุณครูไม่เขียนให้นักเรียนบันทึกเองบันทึกการทดลองเองตามที่เราทดลองมานะคะในข้อ2ถามว่านักเรียนบอกได้ไหมฝุ่นละอองที่ตรวจพบมีอะไรบ้างคุณครูขอให้นักเรียนทางซิกนี้คุณครูเปลี่ยนคนละฝุ่นละอองมีฝุ่นละอองประเภทไหนบ้างชื่ออะไรครับรัฐพลมีอะไรบ้างมีพวกลมมีอะไรบ้างลมพิษเศษอะไรบ้างอาหารเศษอาหารเศษอะไรคะครูตอบไม่ค่อยคิดนะคะอย่าตอบแบบไม่คิดนะคะเศษเกสรดอกไม้เศษใบไม้แห้งๆเอาเขียนเลยค่ะมีอะไรบ้างนะคะข้อที่สองฝุ่นละอองที่ตรวจพบมีอะไรบ้างมีเศษเกสรดอกไม้เศษสอนดอกไม้เล็กๆนะคะเศษใบไม้พวกอะไรอีกยังไม่หมดตามก่อสร้างมีอะไรอีกเศษดินเศษทรายถ้าริมถนนก็มีพวกขมเหลาใช่ไหมคะพวกขมเหลาเขียนให้ครบนะคะมีทั้งเศษดินเศษทรายเกสรดอกไม้นะคะพวกขมเหลานะคะฝุ่นเล็กๆดินเศษดินเล็กสถานที่ทั้ง4บริเวณนั้นมีฝุ่นละอองอะไรบ้างนะคะมีทั้งเศษดินเศษทรายเล็กๆนะคะเศษเกสรดอกไม้นะคะขมเหลาจากท่อไอเสียรถยนต์ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าดูที่สไลด์นะคะดูที่สไลด์ก่อนจะตอบคำถามข้อที่3ได้ดูที่สไลด์ก่อนฝุ่นละอองมาจากไหนบ้างนะคะหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมีอะไรบ้างสาเหตุที่หนึ่งมาจากไหนช่วยกันสรุปทีช่วยกันสรุปดีคะสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองก็มีหนึ่งก็คือจากธรรมชาติใช่ไหมคะจากธรรมชาติเช่นฝุ่นจากดินจากทรายจากหินขมเหลาควันจากการเผาไหม้หรือจากท่อไอเสียรถยนต์จากเกสรดอกไม้นักเรียนเขียนข้อที่สามเลยค่ะอันนี้คือคำตอบข้อที่3ใช่ไหมคะอ
ดังนั้นจากการทดลองเราสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองอันดับแรกก็คือจากธรรมชาติก่อนก็คือถ้าเกิดบริเวณสิ่งก่อสร้างจะเห็นชัดนะคะพวกดินพวกทรายนะคะพวกเศษหินนะคะถ้าริมถนนนะคะก็จะมีพวกขมเหลานะคะพวกถ้าเกิดในสวนก็จะมีพวกเกสรดอกไม้เศษใบไม้นะคะพวกนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองเกิดขึ้นซึ่งมีผลกับสุขภาพของเรานะคะมีผลกับสุขภาพของเราใครยังไม่เรียบร้อยยกมือมีไหมคะชานนท์เรียบร้อยหรือยังชานนท์เดี๋ยวชานนท์จะต้องตอบคำถามอะไรคำถามนะเพราะว่ายกมืออยากจะตอบอยู่นะคะวันนี้ตั้งใจฟังดีมากเลยค่ะชานนท์ตอบคำถามคุณครูได้นะคะเดี๋ยวให้ตอบคำถามคุณครูหลายๆคำถามให้รางวัลในความตั้งใจเรียนดีไหมคะต่อไปนอกจากฝุ่นละอองมาจากธรรมชาติแล้วยังมีฝุ่นละอองจากที่ไหนอีกคะจากการกระทำของใครจากการกระทำของมนุษย์นักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นฝุ่นละอองจากการกระทำของมนุษย์ถึงไมค์ถึงถือไมค์ตอบเลยค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นฝุ่นละอองจากการกระทำของมนุษย์โรงงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกถนนจากรถจากรถอะไรรถยนต์รถจักรยานรถมีสองประเภทรถจักรยานหรือรถอะไรรถอะไรรถยนต์รถยนต์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้จะมีควันอะไรคะมีอากาศเป็นพิษหรือมีฝุ่นละอองจากอะไรคะจากอะไรคะเวลารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยมันมีอะไรออกมาควันมีควันอะไรจากไหนคะควันอะไรคะอากาศประเภทนั้นเขาเรียกอากาศอะไรก๊าซอะไรแก๊สอะไรแก๊สคาร์บอนมอนน็อกไซด์ที่เป็นสีดำๆใช่ไหมคะตอบไปค่ะจากการกระทำของมนุษย์นะคะจากการกระทำของมนุษย์มนุษย์ทำอะไรบ้างล่ะมนุษย์ทำอะไรฮะทำอะไรบ้างที่ทำร้ายตัวเองที่มีผลต่อสุขภาพทำให้เกิดฝุ่นละอองมนุษย์ทำอะไรบ้างอย่างเช่นการจราจรนะคะจากยานพาหนะนะคะจากการจราจรจากยานพาหนะจะมีควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะซึ่งเราเรียกแก๊สชนิดนี้ว่าแก๊สคาร์บอนมอนน็อกไซด์คาร์บอนมอนน็อกไซด์นะคะฝุ่นละอองที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็คือจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะจากยานพาหนะต่อไปจากการก่อสร้างจากการก่อสร้างจากการก่อสร้างจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็ซึ่งโรงงานต่างๆก็จะมีปล่องใช่ไหมคะปล่องควันที่จากโรงงานเป็นควันพิษนะคะถ้าสะสมในอากาศมากๆก็จะเป็นอะไรคะเป็น
มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นที่มีผลต่อสุขภาพของเราจากโรงงานอุตสาหกรรมการที่มีฝุ่นละอองมากๆในอากาศนอกจากทำให้สุขภาพนะคะร่างกายของเราไม่ดีแล้วยังมีผลอะไรอีกคะอย่างเช่นเราขับรถไปมีฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เรามองเห็นหนทางไหมมองเห็นหนทางไหมไม่เห็นเวลาเราขับรถอยู่มองเห็นไหมคะการมองเห็นจะไม่ดีเราเรียกว่าขณะนั้นเกิดทัศนวิสัยไม่ดีใช่ไหมชานนท์ใช่ไหมครับอ้าวใช่นะคะดังนั้นผลกระทบของฝุ่นละอองมีอะไรบ้างผลกระทบของฝุ่นละอองมีอะไรบ้างเอาเขียน